พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในงานบิ๊กมอเตอร์เซลล์2019ซึ่งในปีนี้บริษัทยศเจริญมอเตอร์ไบค์จำกัดตัวแทนจำหน่าย Honda Wing Center และ Big Wing พระราม3รวมถึงคัพเฮาส์แห่งใหม่ที่กำลังจะเปิดอย่างเป็นทางการเดือนกันยายน2562ที่จะมาถึงตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์เยื้องๆห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์กรุงเทพมหานครครับบูธ Honda ในงาน Big Motor Sale ปีนี้ยังคงจัดโปรโมชั่นที่ร้อนแรงดาวเริ่มต้น0บาทดอกเบี้ย 3.9% ต่อปีมีกิฟต์ไวเชอร์มูลค่าสูงสุดกว่า 50,000 บาทแถมประกันภัยชั้น1ทะเบียนพ.ร.บ.ฟรีผ้าคลุมรถเสื้ออินเนอร์คูปองส่วนลดของแต่ง 15% ส่วนลดอะไหล่ 10% ตลอดชีพมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน2ปีและยังมีการอบรมขับขี่ปลอดภัย3คอร์สทั้งเบสิกคอร์สสกิลไรดิ้งและแอดวานซ์คอร์สตลอดชีพนับเป็นโปรโมชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มของทางยศเจริญมอเตอร์ไบค์ผลก็ปรากฏว่า Honda นั้นทำตัวเลขการจับจองสูงสุดเป็นปีที่2ติดต่อกันด้วยตัวเลข315คันในปีนี้มากกว่าปีที่แล้วที่ทำได้270คันโดยรุ่นที่มียอดจับจองสูงสุดอันดับที่1ก็คือ Forza 300สกูตเตอร์ขนาดใหญ่300 cc นะครับทำตัวเลขได้สูงถึง65คันเป็นอันดับที่1ในกลุ่มรถตลาดส่วน CBR 650R นั้นจองสูงสุดในกลุ่ม Big Bike ทำตัวเลขได้ถึง42คันและ CBR 500R อันดับที่2ในกลุ่ม Big Bike ทำตัวเลขการจองไม่ได้อย่างสวยงามในปีนี้ความร้อนแรงของ CBR 500Rและ CBR 650R นั้นต้องถือว่ายังคงมีอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะที่ CB 500F Sport Naked เครื่องยนต์2สูบเรียงบล็อกเดียวกันกับรุ่นของ CBR 500R นั้นอาจจะไม่ร้อนแรงเท่าแต่ก็ทำตัวเลขการจองได้สูงพอสมควรส่วน CB 500X Sport Adventure นั้นยังคงมีตัวเลขการจองที่สูงกว่า CB 500F มันมีดีไซน์ที่เฉียบคมให้ความคุ้มค่าคุ้มราคากับเครื่องยนต์2สูบเรียง 500cc ขี่เที่ยวผจญภัยได้ทั่วประเทศไทยครับอย่างไรก็ตามอันดับ1ยอดจองสูงสุดในปีนี้เป็นของ Forza 300อีก1ปีด้วยตัวเลขที่สูงถึง65คันขณะที่ CBR 250RR นั้นนะครับยังคงมีตัวเลขที่สูงพอสมควรแต่ว่าทุกคนต้องรอรถนำเข้าจากญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นการนำเข้า 100% นั่นเองครับส่วน Sport เล็ก CBR 150R นั้นต้องถือว่ามียอดขายที่ดีพอสมควรแต่ความฮอตของมันนั้นยังสู้ Forza 300ไม่ได้ขณะนี้บริษัทยศเจริญมอเตอร์ไบค์จำกัดกำลังเร่งก่อสร้างคัพเฮาส์แห่งใหม่บนถนนศรีนครินทร์เยื้องๆห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ซึ่งจะมีการนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นพิเศษอย่างเช่นซุปเปอร์คัพ C125 มังกี้125วางจำหน่ายในโชว์รูมอย่างเป็นทางการซึ่งในงานครั้งนี้ก็ปรากฏว่าเจ้ามังกี้125นั้นทำตัวเลขการจองได้สูงถึง40คันด้วยกันนับเป็นความสำเร็จของ Honda อีกครั้งนึงกับงาน Big Motor Sale 2019แม้ว่าในปีนี้นะครับหลายๆค่ายจะมียอดจองที่ลดลงแต่ว่า Honda นั้นมียอดจองที่สูงขึ้นสวนกระแสอย่างชัดเจนกระแสข่าวล่าสุดยืนยันเข้ามาครับว่า Forza 300มีการเพิ่มกำลังการผลิตอีก 50% นั่นเรียกว่ารถมีการขาดตลาดมากในช่วงเวลานี้เรื่องราวของ Forza 300จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ